อินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือช่วยในการเทรดเนี่ยมันสามารถช่วยในการเทรดได้จริงหรือไม่มันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันสามารถทำเงินได้จริงหรือไม่ในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับ ก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็ここสามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าป jpg นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็ก กดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind i n n e r Group ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสตเกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่มเองรับุผู้ชุกนะครับอย่าลืมกติดตามอย เพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณนตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทําการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคําเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้ว ก็สวัสดีคนไทยในทุกคนอีกหนึ่งครั้งด้วยนะผมในคลิปนี้นะครับพอดีว่าไปเจอบางท่านนะผมทักมาถามผมว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้เจ้าอินดิเคเตอร์ที่คุณปอลงในคลิปเนี่ยนะครับมันสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่นะผมก็คําตอบตรงนี้เลยนะครับแบบไม่ต้องรีรอเลยนะครับแน่นอนนะครับใช้งานได้จริงและก็มีสมาชิกที่สามารถทํากําไรได้จริงนั่นเองนะครับแต่ ฟังคำนี้ให้ดีนะผมอินดิเคเตอร์ด uh ีแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับคนใช้งานนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับต่อให้อินดิเคเตอร์มันดีแค่ไหนนะครับถ้าคนใช้งานเนี่ยไม่ดีมันก็ใช้งานไม่ดีนั่นเองนะผมหมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเครื่องมือการเทรดเครื่องมือช่วยการเทรดเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่คนใช้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคนใช้คนที่หนึ่งนะครับ มีวินัยในการเทรดนะครับไม่รีบไม่โลภและก็ไม่ใจร้อนนะครับถามว่าคนนี้เนี่ยใช้อินดิคเคเตอร์แล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมคำตอบคือแน่นอนนะครับประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับ กับคนอีกประเภทหนึ่งนะผมคนประเภทที่2นะครับไม่มีวินัยในการเทรดนะครับผมโลภรีบใจร้อนนั่นเองนะครับได้เท่านี้ไม่พออยากได้เพิ่มเสียแล้วไม่ยอมเสียนะครับอยากได้คืนนะครับคนประเภทนี้นะผมแน่นอนนะครับต่อให้เครื่องมือดีแค่ไหนเทคนิคดีแค่ไหนมีครูดีแค่ไหนนะครับแน่นอนว่าคุณไม่มีทางประสบความสําเร็จได้ในการเทรดนะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้กันให้ดีนะครับว่ามันมีเส้นแบ่งแยกกันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ เครื่องมือดีแค่ไหนเทคนิคดีแค่ไหนถ้าคนใช้งานไม่ดีก็ ไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นที่ผมจะมาให้ดูในคลิปนี้ก็คือว่าเจ้าอิดิเคเตอร์ที่คุณปอลงในคลิปวิดีโอเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่ามีคนทํากําไรได้จริงหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครที่ติดตามผมมาแล้วก็ดูรีวิวนะครับก็น่าจะรู้ว่ามันใช้งานได้จริงแล้วก็มีคนทํากําไรได้จริงนั่นเองนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางท่านนะผมที่ไม่ได้ดูนะครับผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับทำคลิปแยกขึ้นมาเลยนะผมคลิปแยกที่อธิบายมาเลยนะครับว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่่าายยกตััวองงให้ดูริๆน เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้เป็นแอปการสนทนาในไลน์นะผมอันนี้เป็นผู้ใช้งาน,นจริงๆแล้วก็เป็นสมาชิกที่ติดตามผมมาตั้งแต่ปี2018แล้วนั่นเองนะครับอันนี้เราอยู่ในแอปไลน์นั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8ตุลาคมปี2018นั่นเองนะผมตั้งแต่ตอนที่ผมกำลังทำตัวของ Powerhouse Affiliate อยู่น,นั่นเองนะผมซึ่งก็คือคลิปนี้นะครับนี่นะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้น,นั่นเองนะผมสอนวิธีการอัปเกรด VP Powerhouse Affiliate นะครับคลิปนี้ลงมาเมื่อ8เดือนที่แล้วแล้วนั่นเองนะผมก็สมาชิกคนนี้นะครับ ตามรูปนี้นะผมเขาติดตามผมมา8เดือนแล้วน,นั่นะครับตั้งแต่จันทรที่8ตุลาคมปี2018นะครับอันนี้เขาสนใจผ่าว a า f i l i ฟ t e นะครับก็ที่ให้ดูตรงนี้เพื่ออะไรนะผมเพื่อที่จะได้เห็นกันจะชัดไปเลยนะครับว่าเป็นคนจริงๆที่ติดตามผมมาจริงๆนะครับไม่ใช่หน้ามาที่ผมทําขึ้นมา แล้วพอผ่านมารู้สึกน่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับวันจันทร์ที่29เมษายนนะผมไม่ใช่ปีหนึ่งนะครับน่าจะประมาณ8เดือนนะครับเขาก็น่าจะได้ดูคลิปอินดิเคเตอร์ของผมที่ผมลงไปใน YouTube ของผมนะครับเขาก็ทักมาในไลน์ว่าสนใจอินดิเคเตอร์ครับอันนี้ผมก็พิมพ์ตอบเลยนะครับผมว่าอินดิเคเตอร์เนี่ย6,750บาทนะครับจะชําระเงินเลยใหม่นะผมก็นี่นะครับ ได้ครับดูจากคลิปมาเทว้เป็นก็ใช้ได้ใช่หรือเปล่านะครับผมก็ตอบว่าใช่แล้วก็ส่งช่องทางการชำระเงินไปให้นั่นเองนะครับผมทีนี้เวลาชําระเงินเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ตรวจสอบชื่อบัญชีด้วยนั่นเองนะผมต้องเป็นชื่อบัญชีนี้เท่านั้นนะครับต้องโอนเข้าบริษัทเท่านั้นนะครับช่วงนี้เนี่ยมีคนปลอมแปลงนะผมทําการหลอกลวงคนอื่นไปพอสมควรนะครับชื่อบัญชีปลอมสามารถเช็คได้ในหน้า Facebook ของผมเลยนะครับถ้าโอนเข้าบัญชีจริงเนี่ยต้องบัญชีนี้เท่านั้นนะครับ พอส่งไปสักพักนะผมเขาก็ทําการชําระเงินมาเลยนั่นเองนะผมวันที่29เมษายนนะผมเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงลายตรงนี้มันตัดแต่งกันไม่ได้อยู่แล้วนะผมผมไม่ต้องเสียเวลาไปตัดแต่งขนาดนั้นนะครับไม่มีความจำเป็นเลยอันนี้เป็นคนใช้งานจริงนะครับผมนี่นะครับหลักฐานการชําระเงินนั่นเองนะครับผมโอนเข้าบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเวลา8โมงสานาทีนะผมแล้วก็เขาก็ส่งมานะครับเสร็จแล้วผมก็ถามว่าเล่นเฟซไหมนะผมอันนี้คือถามไปทําไมนะครับถามไปเพราะว่าผมจะส่ง โปรแกรมให้เขาทาง Facebook นั่นเองนะผมแล้วก็เดิมทีตอนนั้นนะครับกลุ่มยังอยู่ใน Facebook อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยย้ายมาอยู่ในกลุ่มไลน์แล้วนั่นเองนะผมตอนนั้นก็เลยต้องขอ Facebook เข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้ชวนเขาเข้ากลุ่ม Facebook นั่นเองนะครับจำวันที่ให้ดีนะผมวันจันทร์ที่29เมษายนนะครับผมเนี่ยนะครับซื้อไปเมื่อวันจันทร์ที่29เมษายนนะครับพอผ่านไปนะผมอันนี้ผมก็ฆ่ามาเลยนะครับ เมื่อวานนี้นะผมอันนี้เมื่อวานแต่ไม่จําไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับนี้ไม่มีวันที่ผมจำไม่ได้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมขออนุญาตไปหารูปภาพก่อนนะครับโอเคนะผมก็นี่นะครับเมื่อวานคือวันที่พุธยีพฤษภาคมน,นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมรูปภาพมันไม่เหมือนกันอันนี้มันขึ้นเมื่อวานอันนี้มันขึ้น พุธที่ิบพฤษภาคมนะครับแล้วก็เวลาไปตรงกันเพราะว่า,ารูปภาพทางด้านขวามือนี้นะครับผมเพิ่งไปบันทึกมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะผมมันก็เลยขึ้นเป็นวันที่แบบนี้เห็นนั่นเองนะครับแต่ว่ารูปภาพทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยผมแคปณัปัจ,จุบันเลยนั่นเองนะผมมันก็เลยขึ้นแบบนี้นั่นเอง โอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่รูปด้านซ้ายมือต่อนะผมอันนี้ผมทําแค่ให้เห็นเฉยๆนะครับว่ามันเป็นวันที่ยี่บพฤษภาคมนะผมปี2019น้ั่นเองนะผมหรือว่า2 5 6 2นะครับเรากลับไปที่ภาพด้านซ้ายต่อกันเลยนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับสาหรับเครื่องมือช่วยเหลือนะครับก็นี่นะผมพอร์ตของเขานะครับตอนนี้อยู่ที่9 9 9 3 4ดดอลลาร์นั่นเองนะครับเลขสวยเลยถ่ายมาฝากนะผมนี่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับเครื่องมือช่วยเหลือ เลขสวยเลยถ่ายมาฝากนะครับจากทุนเพียงเดี๋ยวผมซูมออกนิดนึงนะครับจากทุนเพียง100ดอลลาร์นะครับใช้เวลาเพียงแค่3วันนะครับเพิ่มเป็น999ดอลลาร์นั่นเองนะครับ จำได้ไหมครับว่าเขาซื้อตัวตัว i n เ i c เตอรเนี้ยไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับเขาซื้อไปเมื่อวันที่29เมษายนนะครับจนมาถึงวันที่เท่าไหร่ครับยีบพฤษภาคมนะผมตามรูปที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับ29เมษายนก็ตีไปวันที่1พฤษภาคมเลยแล้วกันนะครับผมมาจนถึงวันที่ยีสบองพฤษภาคมนะผมนี่ก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับยีบสองพฤษภาคมนะครับ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นเกือบ1เดือนเลยน,นั่นเองแลวผมกว่าเขาจะทําได้น,นั่นเองนะครับแสดงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปฝึกซ้อมมานเนั่นเองนะผมฝึกใช้มา1เดือนนะครับจนสามารถทํากําไรได้899กว่าดอลลาร์ภายในเวลาแค่3วันเท่าน,นั้นเองนะผมเห็นไหมครับนี่นะครับผมคือสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็คนที่ไม่ประสบความสําเร็จน,นั่นเองนะครับคนที่ประสบความสําเร็จจะทําตามคําแนะนําจะมีวินยัยจะ ฝึกฝนนั่นเองนะผมส่วนคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเล่นเพียงแค่ไม่กี่วันก็ทําการเลิกไปนั่นเองนะครับคนนี้เล่นมาประมาณ1เดือนนะผมตีไป1เดือนแล้วกันนะครับก็ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับผมก็เลยถามไปว่าอันนี้เล่นบัญชีจริงหรือเปล่านะผมเขาก็ตอบว่าใช่ครับเงินจริงครับกำไรบวก899ใน3วันนั่นเองนะผมใช้มาประมาณ1เดือนนะผมถ้าจําไม่ผิดนะครับเขาก็บอกว่าฝึกบัญชีทดลองมาแล้วเพิ่งใช้บัญชีเงินจริงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเป็นไงครับคนนี้ เป็นคนที่มีวินัยสูงมากเลยนะครับตัวเราเล่นไม่เป็นเป็นมือใหม่ก็จริงนะผมตามที่เขาพิมพ์มาตอนเริ่มต้นนะครับผมเห็นไหมครับว่าเขาเป็นมือใหม่นะครับเทรดไม่เป็นก็ใช้ได้ใช่หรือเปล่านะผมใช่นะครับเพราะว่าผม,มสอนให้แสดงว่าอะไรนะครับแสดงว่าเขาเป็นมือใหม่ในการเทรดไม่เคยเทรดมาก่อนเลยนั่นเองนะครับแต่เขาก็ ฝึกฝนนั่นเองนะผมเริ่มซื้อไปเมื่อวันที่9เมษายนนะครับฝึกฝนมาประมาณ1เดือนนะครับใช้บัญชีทดลองมาเรื่อยๆนะผมจน1เดือนนะครับแล้วก็เริ่มใช้บัญชีเงินจริงนั่นเองนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นั่นเองนะผมก็คือวันที่20พฤษภาคมนะผมนี่นะครับ,นะรบ20พฤษภาคม,นะคพาคมเพราะว่าวันพุธ22พฤษภาคมเนี่ยมันเป็นวันที่เขาส่งมาให้ผมดูนั่นเองนะครับ ฝึกมาประมาณ20กว่าวันตีไป1เดือนนะครับผมนี่นะครับคือผลลัพธ์ที่ได้นั่นเองครับอันนี้เขาก็เล่นในส่วนของโอลิมเพตนั่นเองนะผมหน้าตาจะประมาณนี้นครับโอลิมเทถ้าใครที่เคยเทรดมาก็จะรู้ว่าอันนี้เป็น o l ลิมเทตนั่นเอง บอกแล้วนะผมว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์นั่นเองนะผมไม่ยึดติดนะครับว่าจะเป็นโบรกเกอร์ไหนแต่ที่ผมให้ดู iQ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยหลายๆคนก็เล่นกับ i q อยู่นั่นเองนะครับนี่ผมก็ถามว่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ใช้เจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับคุ้มไหมดีจริงไหมนะครับหลังจากที่ได้ใช้คําตอบก็แน่นอนนะครับผมสุดคุ้มเลยครับคุ้มมากๆนะครับสำหรับมือใหม่คิดว่าควรใช้ใหม่นะผมก็นี่นะครับ มือใหม่ใช้ได้ครับทำความเข้าใจง่ายมากน,นั่นเองนะผมแล้วก็สุดท้ายผมก็เลยพิมพ์บอกไปว่าขอแสดงความยินดีไปด้วยนะผมแล้วก็แนะนําว่าให้ไปแชร์ในกลุ่มด้วยน,นั่นเองนะครับผมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกท่านอื่นๆที่เป็นมือใหม่แล้วก็เข้ามาใหม่ๆน,นั่นเองนะผมจะได้มีกําลังใจในการเถือกันน,นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครที่ดูไม่ทัน,นครับแนะนําว่าให้กลับไปดูใหม่น,นั่นเองครับอันนี้เป็นผู้ใช้งานจริงที่ติดตามผมมาตั้งแต่ ปี2018แล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ทักมาอีกประมาณ8เดือนให้หลังนะครับแล้วก็ทำการประสบความสาเร็จนั่นเอง เพราะว่าอะไรเพราะว่าหาเงินได้ตั้ง899ดอลลาร์ภายในเวลาแค่2วันเนี่ยตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวผมบวกให้ดูเลยนะครับ899ตีไปแบบน่าเกียดเลยแล้วกันนะผมคูณไป31เลยนะครับก็อยู่ที่20,000ขออภัยครับผม27,869บาทนะครับภายในเวลา2วันเท่าน,นั้นเองนะผมหาร2ใบนะครับตกอยู่ที่วันละหมื่นกว่าบาทนั่นเองนะผมแล้วถ้าเขาทำแบบนี้ได้ทุกวันนะครับตลอด1เดือนเต็มนะผม จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่นับเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็เหลืออยู่ที่ประมาณกี่วันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคิดสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไม่นับเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็ตีไปประมาณ2ี่วันนะครับคูณ22เข้าไปนะครับตกเดือนละ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับถามว่าทำไมไม่นับเสาร์อาทิตย์นะผมเสาร์อาทิตย์ตลาดปิดนะครับเราเทรดไม่ได้นะครับนี่คือหาเหตุที่ไม่นับเสาร์อาทิตย์นะครับคนนี้นะผมคือผู้ใช้งานจริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆนั่นเองนะครับ ก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมว่าความแตกต่างเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับถ้าอยากดูแบบนี้อีกนะผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับรีเควสกันมาใต้คอมเมนต์ในโพสต์ในคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะผมและถ้ามันมีเยอะจริงๆหรือคุณให้ความสนใจการเกี่ยวกับการรับชมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนั่นเองนะผมแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าเจ็บคอมากเลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยนั่ แล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมถ้าคุณสนใจเครื่องมือตัวนี้นะครับย้าว่าถ้าคุณสนใจเครื่องมือตัวนี้นะครับฟังคลิปต่อจากนี้ไปให้จบเลยน,นั่นเองนะผมไปฟังกันเลยนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9,950บาทน,นั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีน,นั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากน,นั่นเองนะครับ แต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ6,750บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง30%เเลยน,นั่นเองนะครับ โปรโมชั่นลด30%นี้นะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจริงๆแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่30เมษาย,ยนปี2 0 1 9แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านนะผมที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทักมาถามผมว่าคุณปอครับเพิ่มระยะเวลาในการลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะครับผมเลย ทำโปรโมชั่นตัวใหม่ขึ้นมานั่นเองนะผมก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่ 31, 31พฤษภาคมปี2562นี้นั่นเองนะครับหม,ม,ม,มายความว่าไงหมายความว่าจากปกติราคาเดิมที่ขายอยู่นะครับ9,950บาทนะครับลดเหลือเพียง6,750บาทเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภา,าคมนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับลดมากถึง30%เลยนั่นเองผมขยายเลยเวลาโปรโมชั่นเพิ่มให้มาอีก1เดือนนั่นเองนะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านเนี่ยสนใจ นั่นเองนะผมแล้วก็มาไม่ทันในระยเวลาโปรโมชั่นนั่นเองนะครับพอถึงวันที่3 1พฤษภาคมนะครับราคาเขาจะกลับไปอยู่ที่9,950บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ถาวรน,นะผมก็เช่นนั้นนะครับรีบๆนั่นเองนะครับถ้ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่6,750บาทนั่นเองนะครับ บางคนจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ1000เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก I q o p ว i o n นะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทําได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สําคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับที่คุณจะรับหลังจากทําการซื้อ ตัวของ indicator ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม m e s s e n g e อร์นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคําถามคุณนั่นเองผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สําคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวนโหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับ ก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทําการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับ ราคาสุดที่ตอนนี้นะครับอยู่ที่6,750บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทําการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทาการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นําเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่า เอ๊ในเมื่อ i n d i c a อร์เนี่ยมันทากาไรได้ขนาดนี้แล้วทําไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคาตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมครับรายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของ i n เคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สําคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้ได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองนะผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทํากาไรได้ผมอยู่ได้ไหมคําตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน3 0,000ื่นใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับ เนี่ยนะครับผมคือคาตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือ คุณสามารถซื้อไปทํากําไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจัดการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทาไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กําไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กําไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมผมก็วิน วินวินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทำไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทําไมนะครับเนี่ยนะครับคือคําตอบวินวินทั้งคู่คุณได้กําไรผมได้เงินนะครับแฟฟแฟแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย